ตรอเบอรี่กวนหวานอมเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ผลิตจากสตรอเบอรี่แท้ 100% ไม่ผสมสารกันบูดไม่มีสีไม่แต่งกลิ่นสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอร่อยเพลินมีประโยชน์ราคาเพียง89 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ห่อราคาเพียง267 บาทแถมส่งฟรีไปเลยพลโทนันทเดชชี้เป้าค่ะต้นเหตุปลดผอ.ททบ.5มีคนอยากดังไม่เก็บความลับทำเกิดปัญหาระหว่างประเทศจากกรณีที่พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานคณะกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้มีคำสั่งให้พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ททบ.5พ้นจากหน้าที่โดยพลเอกรังสีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าการที่พลเอกณรงค์พันธุ์มีคำสั่งแต่งตั้งผอ.ททบ.5คนใหม่ไม่ใช่การปลดแต่เพราะตนเองได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบกเพื่อขอพ้นหน้าที่โดยเหตุผลส่วนตัวเมื่อถามว่าเป็นเพราะเรื่องถูกห้ามเสนอข่าวสงครามรัสเซียและยูเครนใช่หรือไม่พลเอกรังสีกล่าวว่าแล้วแต่สื่อจะวิเคราะห์ส่วนการที่ระบุว่าจะไม่ลาออกนั้นพลเอกรังสีชี้แจงว่าเมื่อวานนี้ได้ส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบกขอพ้นหน้าที่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจึงไม่กล้าพูดว่าจะลาออกหรือไม่ต่อมาทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าช่อง5กับท็อปนิวเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องผมขอทบทวนเรื่องช่อง5นิดนึงก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างช่อง5กับทางท็อปนิวขึ้น3วันผมได้โพสต์ข้อความติติงช่อง5ไปแล้วว่าการติดต่อกับทางสถานทูตรัสเซียเพื่อหาข่าวที่ถูกต้องนั้นสามารถทำได้แต่ไม่ควรนำออกมาเผยแพร่ให้รู้กันทั่วเพราะในปัจจุบันสถานการณ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟซึ่งทางสถานทูตรัสเซียก็ยังเข้าใจประเด็นนี้โดยเสนอข่าวทาง Facebook แค่ว่ามีการพบปะเท่านั้นไม่ได้บอกรายละเอียดลงไปดูข่าวใน Facebook ของผม25มีนาคมประกอบได้แต่ก็มีคณะบุคคลบางคนที่เข้าพบนำเรื่องออกมาเผยแพร่เพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้ดังก็ได้นอกจากนั้นทางช่อง5ก็ยังเตรียมออกมาแถลงข่าวซ้ำอีกเรื่องซึ่งกลายเป็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศขึ้นมาถ้าไปพบเฉยๆเรื่องก็จะไม่บานปลายออกไปถึงขนาดนี้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กมากๆถ้าเก็บเรื่องการพบปะไว้เป็นความลับในกลุ่มผู้เข้าพบเท่านั้นก็จะทำให้รูปแบบการเสนอข่าวดูเป็นกลางจะไม่มีใครออกมากดดันต่อรัฐบาลและก็ไม่ต้องมีใครออกมาแอบตัดข่าวของยายปองทิ้งอีกด้วยต่อมาก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามว่าคณะบุคคลนั้นคือใครโดยพลโทนันทเดชก็ได้ตอบกลับว่าดูใครที่เข้าพบบ้างและต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้ามาโพสต์ภาพในโพสต์ดังกล่าวด้วยค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมานายไพศาลพืชมงคลได้โพสต์ความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้เดินทางไปยังสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยและประชุมหารือทำความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไทยรัสเซียรวมทั้งความร่วมมือในการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยและจะทำพิธีลงนามในข้อตกลงกันต่อไปในการนี้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้ถือโอกาสสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเพื่อออกรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง5ด้วยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กล่าวว่าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จะเปิดกว้างด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทุกด้านจากทั่วโลกซึ่งได้ทำความร่วมมือกับสำนักข่าวสารตะวันตกเรียบร้อยแล้วเช่น CNN เป็นต้นต่อมาก็ได้ทำความตกลงร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและการถ่ายทอดรายการกับประเทศจีนอิหร่านและล่าสุดก็คือประเทศรัสเซียทั้งนี้เมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมานายไพศาลก็ยังได้โพสต์ข้อความต่อด้วยว่าด่วนมากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5พังงาพร้อมร่วมมือกับประเทศต่างๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดกว้างด้านข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากประเทศต่างๆได้โดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเฟคนิวส์และการสร้างความสับสนจากโซเชียลที่ไม่มีสังกัดจนเกิดความสับสนวุ่นวายอยู่ในขณะนี้เมื่อเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้เปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยได้ขอเชิญผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ไปหารือที่สถานทูตเพื่อทำความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวกันกับรัสเซียจีนและอิหร่านและสำนักข่าวตะวันตกต่างๆด้วยโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ผู้อำนวยการใหญ่จะนำคณะผู้บริหารไปพบปะหารือทำความร่วมมือด้วยตนเองและคาดว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ร่วมมือกันในเร็ววันนี้ด้วยในขณะเดียวกันประเทศต่างๆอีกหลายประเทศก็อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานเ
ื่อร่วมมือกันตามรูปแบบที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้ดำเนินการมาแล้วรวมทั้งอินเดียและซาอุดิอาระเบียด้วยก็มีรายงานข่าวด้วยว่า24มีนาคมที่ผ่านมาเวลา 14:00 น.พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จะเปิดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนโดยทั่วไปณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ชั้น19เพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบผลการร่วมมือต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในขณะที่ทางด้านของเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าการต้อนรับทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ททบ5เมื่อ21มีนาคม2565เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยพนะท่านนายเยกินีโทมิคินได้ต้อนรับทีมงานจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างช่องทีวีไทยกับพันธมิตรในประเทศรัสเซียและกิจกรรมต่างๆของการรายงานข่าวต่างประเทศในสื่อของประเทศไทยโดยพลโทนันทเดชค่ะก็ยังได้โพสต์ความถึงกรณีนี้ด้วยโดยมีเนื้อหาบางส่วนว่า Facebook ของทางสถานทูตรัสเซียได้รายงานข่าวการพบปะเรื่องนี้เช่นกันแต่เป็นการรายงานแบบธรรมดาไม่มีรายละเอียดซึ่งแสดงว่ารัสเซียเองก็คงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นกันเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเพราะการกระทำในลักษณะนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็เป็นเรื่องดีแต่ปัจจุบันเป็นช่วงที่ไทยพยายามรักษาความเป็นกลางระหว่างประเทศคู่กรณีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมขึ้นมาได้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวซึ่งน่าที่จะระมัดระวังให้มากกว่านี้ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานแทบตายอยู่แล้วในการวางตัวเป็นกลางและไทยก็ได้เข้าช่วยเหลือยูเครนทั้งด้านมนุษยธรรมอีกหลายเรื่องสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อนิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอมๆเลยไม่มีค้างสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับกายศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยล่ะครับ